สวัสดีครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะต้องสามารถนำวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะไปแก้ปัญหาที่เราสนใจได้นะครับซึ่งการฝึกการคิดแก้ปัญหาง่ายๆนะครับจะทำให้เราเข้าใจคำสั่งต่างๆเนี่ยการใช้งานคำสั่งต่างๆที่เป็นพื้นฐานนะครับทำให้เราเข้าใจคำสั่งต่างๆก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราอาจจะพัฒนาโจทย์ให้ยากขึ้นแล้วก็ลองฝึกโจทย์ที่ยากขึ้นต่อไปได้นะฮะในการวิเคราะห์ปัญหาในการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมนะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนจากนั้นคิดว่าปัญหาของเรานะฮะถ้าพัฒนาเป็นโปรแกรมเนี่ยนะครับ input คืออะไรเราจะป้อนข้อมูลอะไรเป็น input จากนั้นประมวลผลยังไงและเราต้องการให้โปรแกรมเนี่ยให้ output อะไรออกมาลองดูอย่างโจทย์ปัญหานี้นะครับนะฮะว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้นะครับคำนวณราคาสินค้าตัวอย่างเช่นนะครับสินค้านะฮะราคาชิ้นละ40บาทเราซื้อจำนวน n ชิ้นนะฮะให้คำนวณราคารวมมาแต่การคำนวณราคานั้นนะครับจะต้องรวมภาษี 7% ด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเขียนโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหานี้นะฮะโดยให้รับจำนวนสินค้าเข้าไปแล้วแจ้งราคารวมออกมานะครับเราอาจจะวิเคราะห์แบบนี้ครับจำนวนสินค้าป้อนเข้าไปครับถ้าเราป้อนจำนวนสินค้าเข้าไปนะฮะจำนวนสินค้านี้ก็ต้องเก็บไว้ในตัวแปรสมมติว่าเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า n นะครับจากนั้นเนี่ยนำจำนวน n นะครับไปคำนวณมาครับคำนวณราคารวมหรือราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายแล้วก็แจ้งจำนวนเงินออกมานะฮะถ้าเราจะลองวิเคราะห์นะครับว่าในการประมวลผลตรงนี้นะฮะจะประมวลผลยังไงแล้วก็อาจจะคิดซื่อๆครับถ้าเกิดว่าสินค้าชิ้นเดียวนะฮะคำนวณมาจำนวนเงินนะฮะก็เป็น40บาทบวกกับภาษีอีก 7% นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าจำนวน n ชิ้นนะฮะจำนวนราคาสินค้าทั้งหมดนะฮะก็น่าจะเป็น n คูณกับ40นะฮะพอเป็น n คูณกับ40แล้วนะครับได้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยก็ไปรวมกับภาษี 7% นะฮะก็ต้องนำว่าจำนวนสินค้านั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีจำนวน n ชิ้นเนี่ยและชิ้นละ40บาทเนี่ยคำนวณราคารวมแล้วนะครับก็ต้องบวกภาษีอีก 7% ถ้าบวกไปแล้วได้เท่าไหร่ก็แสดงเอาพุทออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนโปรแกรมรับจำนวนสินค้านะครับเป็นจำนวนเต็มนะจากนั้นในนี้ก็มีการคำนวณนะฮะซึ่งการคำนวณนี้อาจจะเป็นทศรวมหรือจำนวนเต็มก็ได้นะฮะพอคำนวณออกมาแล้วนะครับก็แจ้งราคารวมออกมาเราคิดดูนะครับว่าถ้าเราวิเคราะห์ปัญหานี้ออกมานะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงไม่ยากนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับอาจจะให้เราป้อนราคาสินค้าก็ได้ว่าสินค้าของเราราคาชิ้นเท่าไหร่นะฮะหรือถ้าเราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นนะครับอาจจะมีการคำนวณส่วนลดต่างๆออกมาด้วยก็ได้นะฮะลองดูนะครับเราเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างนี้เลยครับจากตัวอย่างการคำนวณราคาสินค้านะครับเราอาจจะออกแบบอัลกอริทึมได้แบบนี้นะฮะโดยเขียนอัลกอริทึมมีลักษณะของโฟลว์ชาร์ตนะครับเริ่มต้นนะฮะก็รับจำนวนสินค้านะฮะจำนวนสินค้า n ชิ้นนะฮะจากนั้นนะครับคำนวณราคาสินค้านะฮะให้ตัวแปร p นี้นะครับเก็บราคาสินค้าทั้งหมดนะครับเพราะนั้นราคาสินค้าก็เท่ากับราคาสินค้าทั้งหมดนะฮะเท่ากับราคาสินค้าต่อชิ้นคูณกับ nนะฮะจากนั้นนะครับคำนวณราคาสินค้ารวมภาษีเราก็ต้องวิเคราะห์มาว่าภาษีตรงนี้นะครับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เนี่ยก็ต้องคิดจากราคาสินค้ารวมนะฮะจากนั้นเนี่ยเอาภาษีไปรวมกับราคาสินค้านะฮะแล้วก็แสดงราคารวมออกมาแล้วก็จบโปรแกรมนะฮะคราวนี้ถ้าเราเขียนโฟลว์ชาร์ตออกมาหรือเขียนอัลกอริทึมออกมาแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นโปรแกรมได้แบบนี้เลยนะฮะโดยโปรแกรมนะครับบอกว่าเริ่มต้นให้ป้อนจำนวนสินค้านะพอป้อนจำนวนสินค้าเข้าไปนะฮะก็เปลี่ยนจำนวนสินค้าเป็นอินทิเจอร์เก็บไว้ในตัวแปร n จากนั้นนะครับคำนวณราคาสินค้าก็เท่ากับราคาสินค้าต่อชิ้นคูณกับ n ครับเพราะนั้น p พออันนี้ให้เป็นตัวแปร p นะฮะ p เท่ากับ n คูณ40จากนั้นครับคำนวณราคาสินค้ารวมภาษีก็ต้องเป็นราคาสินค้ารวมกับภาษี 7%เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ราคาสินค้ารวมภาษีคือตัวแปร total นะฮะ total เท่ากับ p นะ p นี่คือราคาสินค้านะครับบวกกับภาษี 7% เ
ภาษี 7% ก็คำนวณได้จาก P คูณกับ7หาร100นะครับหรืออาจจะเป็น P คูณ 0.7 ก็ได้จากนั้นนะครับแสดงราคารวมนะฮะแสดงราคารวมก็ให้ใช้คำสั่งปริ้นนะฮะปริ้นคำว่าราคารวมคือแล้วก็คอลอนโททอลนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนโปรแกรมให้ดูนะครับสำหรับโปรแกรมภาษา Python นะครับเขียนแบบนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ผมเขียนเป็นสคริปต์นะฮะก็คือว่ารับจำนวนสินค้าเข้าไปเก็บเป็นตัวไป n จากนั้นคำนวณราคาสินค้าจำนวน n ชิ้นครับ p เท่ากับ n คูณ40นะจากนั้นนะฮะคำนวณราคารวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะฮะแล้วก็แสดงราคารวมออกมานะฮะคราวนี้ลองรันโปรแกรมดูนะครับรันโปรแกรมออกมาปั๊บนะฮะให้ป้อนจำนวนสินค้าผมป้อนจำนวนสินค้า1ชิ้นครับนะฮะ1ชิ้นราคารวมภาษีคือ 42.8 นะลองใหม่นะครับนะฮะป้อนจำนวนสินค้าเป็น12ชิ้นนะฮะราคารวมภาษีคือ 513.6นะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าอันนี้นะครับเก็บจำนวนสินค้าไว้ในตัวแปร n นะครับราคาสินค้า40กำหนดเป็นค่าคงที่ไว้เลยนะคราวนี้ลองดูนะฮะว่าถ้าเราจะป้อนราคาสินค้าได้เองนะฮะจะทำยังไงไม่ยากนะฮะลองปรับปรุงโปรแกรมดูแล้วลองทดสอบโปรแกรมดูนะครับคราวนี้จากตัวอย่างการคำนวณราคาสินค้ารวมภาษีนะฮะอยากให้ลองทำแบบฝึกหัดข้อนี้ครับจงเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรมสำหรับคำนวณราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เหมือนเดิมนะฮะแต่คราวนี้โจทย์ก็จะมีสินค้า2รายการนะครับให้ป้อนราคาและจำนวนของสินค้าแต่ละรายการนะฮะจากนั้นนะครับให้โปรแกรมแสดงราคารวมภาษีออกมาครับนะฮะอันนี้มอม้าเกินมาตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะนะแสดงราคารวมภาษีออกมาเพราะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหานี้นะครับลองวิเคราะห์ครับว่า input คืออะไร input มีอะไรบ้างต้องประกาศตัวแปรอะไรบ้างนะครับประมวลผลยังไงลองเขียนออกมานะฮะแล้วก็ output ที่ต้องการคืออะไรนะฮะคราวนี้อยากให้พวกเรานะครับลองเขียนอัลกอริทึมเป็น flow chart ก่อนแล้วก็เปลี่ยน flow chart เป็นโปรแกรมและทดลองรันโปรแกรมลองดูนะครับลองเขียนโปรแกรมนี้มานะฮะแล้วก็ทดสอบผลการรันกับการคำนวณด้วยมือว่าตรงกันหรือเปล่าลองดูนะครับไม่ยากครับ